สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลากันในรูปแบบ VR นะครับกับเกม Cast and Release นะครับเริ่มแรกเลยเราก็ต้องหาจุดเหมาะก่อนนะครับในการตกปลาเดี๋ยวเราพายเรือหากันสักหน่อยกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ได้จุดตกเหมาะกันแล้วนะครับอยู่แถวหน้าน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมดูเหยื่อของเราเลยเดี๋ยวเอาไอ้นี้ดีกว่าไอ้ตัวทองเนาะหมัดเดี๋ยวเราลองมาตกกันเลยดูซิว่ามันจะได้หรือไม่ได้ชุบดูสิโอ้ไกลใช่ย่อยเลยกำลังดีกำลังดีเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยลองดูสิเราค่อยๆหมุนเข้ามานะครับเวลาปลากินเนี่ยเบ็ดมันจะคึกๆนะครับเราค่อยๆหมุนเข้ามาค่อยๆหมุนเข้ามานะครับผมเคยตกปลาตัวใหญ่ได้ตอนนี้นะครับแต่พอดีผมตกไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกิดใหม่นะครับมันก็เลยไม่มีครับตอนนี้เหมือนจะเป็นปลาไซส์ประมาณ 8-9 โลนะครับอยู่แถวนี้ถ้าไซส์20โลเนี่ยแถวนี้รู้สึกว่าจะไม่เหลือแล้วนะครับจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเกมนี้นี่เป็นเกมที่ใช้เวลามากๆเลยนะครับเวลาตกปลาทีเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆสาวเอ็นเข้ามานะครับค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนเล่นแป๊บๆเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอดึงเข้ามาใกล้ๆทีเดียวเลยดีกว่านะครับดูว่ามันจะได้ไม่ได้นะครับผมว่าจุดนี้มันไม่โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนจุดใหม่เดี๋ยวขอพายไปข้างหน้าหน่อยแล้วกันนะครับแถวน้ำตกนะครับป่ะนี่ดีกว่าซ้ายมือเนี่ยมีชะง่อนหินชะแง่งผาอยู่นะครับอาจจะได้ก็ได้นะตรงนี้เผื่อปลามันอยู่แถวหน้าผากันเนาะมันหลบนะลองดูชั่วอ้าวลืมเปลี่ยนเหยื่อเมื่อกี้ลองเหยื่อนี้แล้วมันเรียกว่าไม่หมานะครับตกไม่ได้เลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันดูซิว่ารอบนี้จะได้ไหมสาวๆเข้ามาเฮ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าเบ็ดมันเบาโหวงเลยนะครับผมว่าผมเปลี่ยนเหยื่อใหม่ดีกว่าเฮ้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วกิโลเนี่ยเฮ้ยมันเอื้อดึงมาเฮ้ยตัวนี้น่าจะไม่เท่าไหร่นะดูจากการดึงของเบ็ดแล้วน่าจะไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวไม่แน่ใจมันจะลองดูที่เท่าไหร่เอาเข้ามาสาวเข้ามาเราต้องอย่าลืมปล่อยนะครับปล่อยเอ็นนะครับเวลามันดึงเนี่ยหนักๆเนี่ยถ้าไม่ปล่อยนี่หลุดนะไม่หลุดก็ขาดครับเราจะเสียเหยื่อไปเลยดึงขึ้นมาชูวับชูวับชูวับโอ้ยมันเล่นเว้ยมันว่ายขึ้นแล้วก็ดิ่งลงเลยไหวนี้มาขึ้นมาเฮ้ยฝนเริ่มตกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตกตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะย้ายไปตกในถ้ำต่อนะครับขึ้นมาใช่ไหมขึ้นแล้วใช่ไหมมันหมดแรงแล้วครับขึ้นมาแล้วครับดูที่กิโลโอ้ห้อยหนองแดงเลยปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวน้อยโอ้แบบนี้เราว่าเราปล่อยไปดีกว่านะครับปลาตัวเล็กเอาให้มันโตๆหน่อยแล้วค่อยมาจับใหม่ดีกว่าเนาะเอาไปปล่อยไหมปล่อยดีกว่าปล่อยเดี๋ยวเราย้ายไปตกกันในถ้ำดีกว่านะครับโอ้โหฝนตกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับเป็นหวัดพายไปในถ้ำอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปในถ้ำเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
ก็ตอนนี้เราพายเรือกันเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าซอยนี้นะครับในถ้ำตรงนี้มันมีรูนะฝนก็ยังตกลงมาอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราตรงต่ออีกสักหน่อยดีกว่าชั่วรอดตรงนี้รอดที่ทำให้เรือมันหมุนพายไม่ค่อยไปวะเนี่ยมันเข้าถ้ำตรงนี้มันจะแคบมากเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยเบ็ดติดถ้ำครับเฮ้ยไม่ออกว่ะเดี๋ยวพายไปหน่อยเนาะน่าจะออกรึเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ออกเว้ยอ้าวโอ้ยเมาจับไม่ติดเพื่อหายไม่ไปมันติดก็ตอนนี้เอาออกได้แล้วนะครับโอ้โหผมต้องพายย้อนกลับมานะครับรอบนี้เข้าไปต้องระวังหน่อยนะครับให้พายระวังเฮ้ยดูปลายเอาไว้เฮ้ยจะติดไหมดูปลายไว้เข้าถ้ำนี่เราต้องระวังนะครับคือปลายเบ็ดมันจะติดจิ้มออกกับผนังถ้ำนะครับแล้วเบ็ดมันจะติดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของจริงนี่คือพังนะครับไกด์อยู่ตรงปลายเบ็ดเนี่ยจิ้มเบ็ดด้วยแรงของเรือเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราปักตรงนี้นะพังแน่นอนนะครับระวังไอ้เราผมถือไว้ดีกว่านะแล้วพายมือข้างเดียวรอดไปได้ครับรอบนี้กูจะพาไปไหนเนี่ยถ้ำมืดๆเลยมีอะไรสว่างวิ่งข้างในสว่างดีกว่าผมว่าข้างหน้ามันต้องมีทำเลตกดีๆแน่เลยไหนพายไปดูหน่อยสิมาเดี๋ยวเราจะมาตกกันตรงนี้แหละผมว่าโอเคนะครับหมุนหน่อยไอ้ตรงนี้แหละผมว่ามันต้องมีปลาตัวใหญ่แน่เลยแถวนี้ลองตกดูหน่อยเอ้ยเอาเหยื่ออะไรดีวะเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้มาใส่ก่อนเปิดหน้าลอกเอาเบ็ดลงมาจึ๊บเกี่ยวอ่ะโอเคเอาไหนดีเอามุ้งแล้วกันตรงก้อนหินโอ้โหกำลังดีครับไม่ไกลเกินไปทีเดียวเราก็มานั่งรอมันกินเบ็ดนะครับผมก็ไม่เคยตกในถ้ำนะครับเคยตกแต่ข้างนอกเดี๋ยวผมขอเร่งเลยแล้วกันนะครับมาเข้ามาแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้แล้วเนี่ยเบ็ดเบาหงเลยไม่ได้ว่ะให้เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อใหม่ดูเดี๋ยวเรามาลองเหยื่อกันดูนะไม่รู้ว่าอันไหนจะตกได้นะครับเฮ้ยรอบนี้ก็ไม่ได้ผมว่ามันแปลกๆแล้วเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนอีกสักรอบนึงดูนะว่ามันจะได้ไหมอ้าวเฮ้ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะไรวะเอาใหม่ดิอ้าวเฮ้ยว่ามันแปลกๆแล้วเฮ้ยไม่ได้สักตัวเลยปลามันตาบอดหรอวะเนี่ยเฮ้ยก็เป็นไปได้นะเว้ยปลาในถ้ำมันมองไม่เห็นเดี๋ยวลองเอาเหยื่อแบบมีกลิ่นดูแล้วกันผมเห็นแซลมอนอยู่นี่เมื่อกี้เล็งไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับรอบนี้จะเปลี่ยนเป็นใช้แซลมอนนะครับเนื้อแซลมอนตกดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างได้แล้วทีพื้นไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่หุ้ยแต่จากการดึงนี่น่าจะใหญ่นะดูแล้วตัวนี้
ลูกปลาเลยอ่ะดึงดึงใช้ได้ดึงใช้ได้ตัวนี้เราต้องค่อยดึงมานะครับจังหวะมันดึงกลับเนี่ยแล้วคุณต้องคอยเปิดหน้าลอกนะครับพอดีเกมนี้เนี่ยการเปิดหน้าลอกมันคือเปิดหมดนะครับคอยแบบยวบๆเลยแหละเราก็ต้องยื้อๆมันนะครับอย่าปืนนะครับไม่งั้นเบ็ดขาดนะครับดึง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 ชูวับยวบยวบเฮ้ยมันไม่มาว่ะเฮ้ยผมว่านานแน่เลยตัวเนี้ยโอ้โหเฮ้ยไม่เข้าว่ะแข็งเว้ยแข็งเว้ยเออมาแล้วมาแล้วอึ๊บอึ๊บมาปล่อยหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวขาดเฮ้ยมันสู้ว่ะเฮ้ยมันสู้เว้ยมาไหมเนี่ยเฮ้ยเอื้อเฮ้ยผมว่าตัวนี้หลายนาทีแน่ครับโอ้โหให้มันดึงไม่เข้าเลยอ่ะเอื้อมาแล้ว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 เราต้องยื้อมานะครับดึงดึงปล่อยเดี๋ยวรอมันหมดแรงก็จะเริ่มเข้ามานะครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดึงแล้วดึงแล้วเอ้ยมันแปลกๆเนี่ยเหมือนพอเราดึงปุ๊บมันรู้ว่าเราดึงปุ๊บมันว่ายหนีเลยอ่ะแต่พอปล่อยนิดนึงเนี่ยมันจะว่ายแบบเหมือนมันจะเข้ามาบ้างออกไปบ้างนะมาแล้วมาแล้วมาให้ดึงไม่มาโอ้ยให้หลุดต่อให้ยังไม่หลุดดึงมาดึงปล่อยดึงปล่อยครับลูกของมันนะครับในจังหวะเหมือนกับมันว่ายเข้ามาเราก็รีบสาวนะครับสาวดึงดึงมาครับไม่ให้มันหันกลับโอ้ให้มันสู้อ่ะเฮ้ยอย่าลืมเปิดหน้าล่อนะครับเวลามันดึงหนักๆเนี่ยไม่งั้นขาดนะครับเฮ้ยดึงไม่มาเว้ยเฮ้ยจะได้ไหมเนี่ยตัวนี้วันนี้เอาเฮ้ยมันสู้อีกแล้วจะได้ไหมเนี่ยเข้ามาแล้วมาแล้วเอามันเอาออกไปอีกแล้วเอื้อโอ้ยโยกเลยเฮ้ยดึงไม่เข้าอ่ะโอ้โหดึงไงก็ไม่เข้าเว้ยเหมือนจะเข้านะแต่ผลสุดท้ายมันก็ลากไปอีกนี่จะเป็นของจริงนี่ผมว่าเรือมันแล่นตามมันไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันดึงหนักมากเลยรู้สึกว่าเบ็ดมันหยุบเลยโอ้โหเรือหมุนดึงไม่มาเว้ยไม่เข้าอ่ะเฮ้ยมันจะเข้าไหมเนี่ยตัวเนี้ยโหปลาในถ้ำตกยากมันแล้วเนี่ยเข้าไหมฮึบเฮ้ยไม่เข้าอ่ะเฮ้ยดึงไม่มาครับเฮ้ยเข้าแล้วนี่มันเอาไปอีกแล้วดึงไปอีกแล้วโหตัวนี้โหดว่ะเฮ้ยโหดึงโหดมากไขมากเฮ้ยมันมาอยู่ใต้เราแล้วมันเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่ใกล้แล้วเอามันออกไปอีกแล้วอ่ะโอ้ยต้องปล่อยเบ็ดหน่อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวขาดเอาไงจะเข้าหรือไม่เข้ามาโอ้ยสู้ตัวนี้สู้มันโอ้โหเดี๋ยวว่ายซ้ายดีขวาทีผมว่าดึงเบ็ดกลับอีกโยกอีกฝั่งครับโอ้ยมาสาวมาชัวเข้ามาแล้วโอ้ยดึงไม่ขึ้นครับดึงไม่ขึ้นต้องยื้อดึงปล่อยจนกว่ามันจะหมดแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนเนี่ยดึงปืดเนี่ยรับรองขาดแน่นอนครับตัวนี้ปกติผมไม่เคยยื้อนานขนาดนี้เนี่ยผมว่าตัวใหญ่แน่ๆครับเนี่ยมาต้มยำตั้งหม้อรอเลยมั้ยดึงมา
เอาแล้วเอาแล้วดิ้น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 เอาแล้ว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 มันจะมาใต้เรือเราจะมาใต้เรือเราดึงมาโยกมาโยกมาโอ้ยมาแล้วไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้วโอ้ยมันดึงไปนู่นแล้วเฮ้ยมันวายอีกแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยต้องปล่อยต้องปล่อยเดี๋ยวขาดดึงมาดึงมาวายแล้ววายแล้ววายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวายหนีวายหนีว้าว้าได้ไม่ได้ไหมต้องรอหมดแรงครับถ้ามันหมดแรงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็ดมันจะเบาดึงขึ้นมาได้เลยนะครับโอ้โหหนักเว้ยไม่มาว่ะเฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาอย่าให้มันลงอย่าให้มันลงเฮ้ยมันดิ่งลงอีกแล้วโอ้โหโอ้ยเอาของมันสิเฮ้ยขึ้นแล้วโอ้ยได้แล้วครับตัวนี้โอ้โหใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่กิโลเนี่ยน่าจะเกิน10โลป่ะเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าแขนผมอีกอ่ะเอาจับมาจับมาไหนไหนลองชั่งกิโลดูสิกิโลเนี่ยดูชั้นหน่อยสิกิโลเฮ้ยกิโลพี่กิโลชุบไหนสองเอาเบ็ดอันอื่นเอาไว้โอ้โหกองเต็มเลยเบ็ดตกไม่ได้สักอันเอาวางเอาลงไปข้างล่างก่อนไอ้กุศลได้ถ้วยมาเนี่ยวิทยุไปไกลๆหน่อยมันดิ้นชุบอุ้ยอุ้ยอุ้ยกิโลครับดูเลขดีโอ้โหไม่ถึง10ครับ9โลเองครับโอ้แต่ผมว่าตกตั้งนานเท่ากว่าจะได้เดี๋ยวผมว่าวันนี้ผมตัวนี้แหละครับพอแล้วเดี๋ยววันหลังมาต่อนะฮะโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยใส่ถังไปเลยมันได้เท่าไหร่วะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็พายเรือออกมาตกนอนนะครับเบ็ดมันก็ติดถ้ำเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ